สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ฟาร์มที่มีจุดเริ่มต้นนะครับจากความรักของครอบครัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับอยากที่จะรับประทานผักที่ปลอดสารพิษก็ลองปลูกเพื่อที่จะนำมารับประทานกันเองไปมาเนี่ยมาตรฐานสูงขึ้นจนกลายเป็นมาตรฐานออร์แกนิกก็เลยสามารถที่จะส่งจำหน่ายได้นั่นก็คือ3โคกออร์แกนิกฟาร์มนั่นเองส่วนเรื่องราวของฟาร์มนี้เขาจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแค่ไหนและวิธีการทำความเป็นออร์แกนิกให้เกิดความยั่งยืนได้นั้นจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างมาติดตามกันนะครับค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะทางครอบครัวของแพลวอยากจะลองปลูกผักทานเองค่ะเพื่อแบ่งปันญาติๆแล้วก็ญาติท่านผู้ใหญ่ต่างๆค่ะคือหลักๆแล้วคือรู้สึกว่าตัวผักอะค่ะสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยหรือสิ่งปนเปื้อนอาจจะเยอะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำผักที่ไม่มีสารเคมีปลอดสารเคมีเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเราได้ทานผักที่มีคุณภาพแล้วก็เราจะได้มีสุขภาพดีค่ะกว่าจะมาถึงระบบออร์แกนิกจริงจังเนี่ยเราได้มีการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้นานไหมครับก็นอกจากศึกษาค้นคว้าเองแล้วเนี่ยค่ะคุณพ่อแพลก็ได้ไปถามจากกรมวิชาการเกษตรเพื่อที่จะได้รับคำปรึกษาว่ามาตรฐานออร์แกนิกเราต้องใช้อะไรบ้างและก็พยายามที่จะเตรียมการทุกอย่างแล้วก็ควบคุมปัจจัยทุกอย่างให้ได้มาตรฐานมาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะต้องรักษามาตรฐานทุกปีเพราะว่าเหมือนมาตรฐานออร์แกนิกมันออกใหม่ทุกปีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องอยู่ในมาตรฐานออร์แกนิกเนี่ยอันไหนที่รู้สึกว่าสำคัญที่สุดแล้วมันทำยากที่สุดคือหลักๆเลยอาจจะเป็นเรื่องแมลงค่ะเนื่องจากว่าออร์แกนิกจะเป็นวิธีการปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมีฉะนั้นแมลงก็จะมาเยอะอยู่แล้วก็จะต้องหาทางปัจจัยควบคุมแมลงป้องกันแมลงต่างๆค่ะนอกจากเรื่องแมลงนะคะก็จะมีเรื่องน้ำที่จะต้องนำมาพักอยู่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นข้อกำหนดของออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะคแล้วก็มีประกันธรรมชาติที่จะสามารถกรองสารเคมีตกค้างได้คือเมื่อทำไปเรื่อยๆค่ะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคืออยากทำให้มันดีที่สุดก็เลยแบบทำมาประมาณนึงเลยค่ะแล้วก็เลยโอเคเราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ลองชิมว่าผักออร์แกนิกอ่ะมันแตกต่างมันมีรสชาติที่กรอบหวานแล้วก็มั่นใจ 100% ว่าคือทานยังไงก็ไม่มีสารเคมีก็คือทำไปทำมาเนี่ยจะได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที่เยอะในการสร้างมาตรฐานด้วยเหมือนกันพื้นที่ทั้งหมดเราเนี่ยแบ่งเป็นกี่โซนแล้วรวมทั้งหมดอยู่ราวๆเท่าไหร่ครับค่ะตัวพื้นที่นะคะ13ไร่แต่ว่าตัวโรงจริงๆอะค่ะจะมีอยู่2แบบก็คือโรงมุ้งใหญ่ที่จะปลูกเป็นสลัดผักแล้วก็ผักไทยค่ะก็คือที่เรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ๆค่ะจะเป็นโรงใหญ่แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีโรง e-wrap ค่ะก็คือเป็นโรงที่ควบคุมอุณหภูมิใช่ควบคุมอุณหภูมิให้แบบเย็นประมาณ25องศาเลยอันนี้เราก็จะเหมาะกับการปลูกพืชเมืองหนาวก็คือ kale radish อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โซนข้างนอกโรงอะค่ะสามารถปลูกผักพื้นบ้านได้ก็คือพวกผักทะแยงกะเพราโหระพาปังม่วงอย่างเงี้ยค่ะก็คือผักพื้นบ้านต่างๆก็คือสามารถปลูกข้างนอกได้เลยก็ยังเป็นออร์แกนิกเหมือนกันใช่ถ้าในเรื่องของความยั่งยืนล่ะครับคุณแพลวถ้าจะพอสรุปว่า3โคกออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยเราสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยในด้านไหนบ้างค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวทางฟาร์มนะคะก็ได้เหมือนแบบจัดหาคนจากแหล่งชุมชนเพื่อที่แบบจะสร้างรายได้ให้เขาให้มาทำเกษตรกับเราก็คือจ้างงานใช่ๆเพิ่มแบบเพิ่มรายได้ให้ชุมชนค่ะแล้วก็พวกวัสดุปลูกต่างๆอันไหนที่หาได้บริเวณรอบแหล่งชุมชนก็จะสามก็จะหามาค่ะเพื่อเหมือนช่วยกันนะครับใช่แบบเหมือนชุมชนสังคมอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องนึงค่ะส่วนในฟาร์มของเราอะค่ะดินเป็นดินที่เป็นดินเดิมที่นำมาปรุงใหม่อ่ะค่ะคือพอใช้ไปสักพักมันจะหมดและถ้าเราจะนำดินนี้กลับมาปรุงใหม่แล้วก็เพิ่มธาตุอาหารโดยใช้แบบมูลสัตว์หรือว่าใบไผ่ที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยค่ะมาใช้เป็นวัสดุปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยแล้วก็เหมือนยั่งยืนมากขึ้นแบบใช้ซ้ำอะไรอย่างงี้อ๋อเราไม่ได้บอกว่าใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็เปลี่ยนดินเอาดินเก่าทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นเรานำมากลับมาทำใหม่เรามีการรีไซเคิลรียูสทุกอย่าง
ให้อยู่ในระบบกระบวนการทุกกระบวนการเลยและทีนี้ทางฟาร์มเราเองเรามองว่าเราจะมีการขยายธุรกิจเนี่ยออกไปในด้านไหนได้บ้างครับคือเป้าหมายหลักเราเลยนะคะคือยังไงเราจะต้องผลิตผักที่ดีที่แบบปลอดสารพิษให้ทุกคนได้ทานค่ะแล้วเป้าหมายระยะยาวก็คือเราอยากทำให้ฟาร์มเราอ่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบทำเป็นเวิร์กช็อปให้คนมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครอบครัวกับหรือว่าเป็นเด็กเพื่อให้แบบมีความเข้าใจในด้านออร์แกนิกมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะขยายสาขาตัวบูธนะคะเพื่อให้แบบทุกคนได้ลองชิมดูอย่างบูธที่เราไปออกตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเราออกในรูปแบบไหนครับขายผักอย่างเดียวหรือเรามีรูปแบบที่จะให้เขาเรียนรู้วิธีการปลูกผักของเราได้ด้วยค่ะเราจะมี3 อย่างหลักๆนะคะอย่างแรกคือผักพร้อมทานค่ะก็จะเป็นสลัดคะผักไทยเป็นชุดขาย อย่างที่2ก็คือเป็นผักในกระถางค่ะก็คือเราปลูกพวกโรสแมรี่หรือว่าเคลอย่างเงี้ยไว้ในกระถางแล้วเราปลูกมาในระยะหนึ่งและประมาณกี่เดือนก็แล้วแต่แล้วเราก็จะให้ลูกค้านำไปปลูกเองแล้วก็ตัดทานเองได้เรื่อยๆค่ะเพราะแบบอย่างโรสแมรี่เป็นผักสมุนไพรแล้วก็ทำอาหารได้เคลก็ปั่นได้คือให้คนไปปลูกทานได้เลี้ยงต่อได้เองอันเนี้ยคืออยากให้ลูกค้าลองไปปลูกดูใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นกระบะสำหรับใครที่สนใจที่จะปลูกผักปลูกผักทานเองที่บ้านก็คือผักปลอดสารนั่นแหละเราสามารถที่จะซื้อกระบะของเราแล้วก็เอาไปลองปลูกทานเองก็จำลองโมเดลของที่นี่ไปด้วยว่าวิธีการทำของเราทำยังไงทุกอย่างที่เราออกไปขายไม่ว่าจะเป็นส่งผ่านออนไลน์หรือขายตามห้างสรรพสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็คือออร์แกนิกหมดใช่ในความเห็นคุณแพลวเนี่ยมองว่าวิถีชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนกับโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความสำคัญแค่ไหนครับแล้วความสำคัญมันคือตรงไหนคือตอนนี้เทรนของความยั่งยืนมันกำลังมาแรงคือเราควรจะให้ความสำคัญเรื่องจากด้วยโลกด้วยแบบโลกร้อนต่างๆคือเราก็ควรจะเห็นความสำคัญเมื่อเรามองแบบเป็นในระยะยาวในอนาคตเหมือนเจนถัดไปในเราก็ถ้าเรามีแบบวิธีที่เราจะใช้ชีวิตที่แบบสร้างความยั่งยืนโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าสร้างมลพิษมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจค่ะแบบอาจจะเริ่มเล็กๆด้วยการทานของดีๆออกกำลังกายหรืออะไรก็ได้แบบเหมือนทำไลฟ์สไตล์ให้ดีเงี้ยการทานออร์แกนิกค่ะมันก็เหมือนกับเป็นไลฟ์สไตล์เนอะกับการที่เราเลือกกับการที่เราเลือกวัตถุดิบที่ดีแบบรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราถ้าเกิดว่าอยากเริ่มปลูกก็ดินสำคัญมากก็คือเราต้องมีดินที่ผ่านกระบวนการหมักก็ใช้วัสดุอินทรีย์ใช่แล้วก็เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมเนี้ยค่ะแล้วก็พยายามป้องกันแมลงด้วยการใช้ชีวพันธุ์ต่างๆเท่านี้เราก็เริ่มได้แล้วคงจะเหงาทำไมมีเพื่อนร่วมทางความรักก็เช่นกัน